เกิดแผลเรื้อรังที่ลิ้นอย่าชะล่าใจสัญญาณเตือนมะเร็งลิ้นโรคร้ายในช่องปากเปิดวิธีรักษามะเร็งลิ้นโดยนวัตกรรมใหม่ช่วยลดความรุนแรงของโรคแจกเทคนิคดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็งลิ้นติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ TNN Health วันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Health ค่ะเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปกับ TNN Health และดิฉันหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังวังกรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมมาเข้าถึงสาระสุขภาพดีๆกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมารู้จักมะเร็งลิ้นโรคร้ายในช่องปากเช็คสัญญาณเตือนก่อนสายค่ะสำหรับเรื่องของมะเร็งลิ้นนะคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่แท้จริงแล้วค่ะเป็นมะเร็งที่พบได้ในช่องปากบ่อยมากเลยนั่นก็คือร้อยละ30โดยที่จะเป็นบริเวณขอบลิ้นและก็ปลายลิ้นนะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรื่องราวของมะเร็งลิ้นเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะจากตัวเลขของสถิติพบว่าโอกาสการเป็นมะเร็งลิ้นนั้นอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ถึง 1.5 ของเนื้องอกรายทั้งหมดในร่างกายคิดเป็นร้อยละ5ถึง 7.8 ของมะเร็งร้ายบริเวณลำคอและร้อยละ 32.3 ถึง 50.6 ของมะเร็งในช่องปากโรคมะเร็งลิ้นเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งช่องปากซึ่งเกิดจากเซลล์ภายในลิ้นเจริญเติบโตมากผิดปกติจนกลายเป็นก้อนเนื้อและเกิดแผลบริเวณลิ้นอีกทั้งยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆอย่างคอหรือต่อมน้ำเหลืองได้สำหรับสาเหตุของมะเร็งลิ้นแท้จริงค่ะยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ที่พบก็คือว่ามะเร็งลิ้นมักจะเกิดกับผู้ที่อายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปและพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและเด็กค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่าการเกิดมะเร็งลิ้นอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัจจัยเสี่ยงบางอย่างดังนี้ 1. การสูบบุหรี่หรือการใช้ยาสูบชนิดเคี้ยว 2. การเคี้ยวหมาก 3. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 4. การติดเชื้อไวรัส HPV จากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลิ้นและมะเร็งชนิดอื่นๆ 5. มีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นมะเร็งช่องปากหรือมะเร็งลิ้น 6. การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมโดยการศึกษาบางส่วนพบว่าการรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้น้อยอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งช่องปาก 7. สุขภาพในช่องปากไม่ดีเช่นขาดการดูแลฟันและเหงือกฟันปลอมไม่พอดีกับฟันฟันแตกเป็นต้น 8. การเจ็บป่วยด้วยโรคซิฟิลิสและโรคตับแข็งสำหรับอาการของมะเร็งลิ้นมีดังต่อไปนี้ค่ะในระยะแรกอาจยังไม่มีสัญญาณเตือนใดๆที่เป็นอาการของมะเร็งลิ้นแต่อาการแรกเริ่มที่อาจสังเกตได้คือผู้ป่วยจะมีแผลเรื้อรังบริเวณลิ้นเจ็บลิ้นและมีเลือดออกง่ายบริเวณนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงบางรายอาจปวดบริเวณปากและลิ้นด้วยส่วนอาการอื่นๆที่อาจพบได้เช่น 1. มีฝ้าสีขาวหรือสีแดงบนลิ้นที่ไม่หายไป 2. เจ็บคอเรื้อรัง 3. ปากชาเรื้อรัง 4. เจ็บเมื่อกลืนอาหาร 5. เลือดออกที่ลิ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 6. เกิดก้อนที่ลิ้น 7. ทั้งนี้หากเกิดแผลบริเวณลิ้นหรือในปากโดยอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัดโรคมะเร็งลิ้นมีทั้งหมด4ระยะได้แก่ระยะที่1ก้อนมะเร็งมีขนาดโตมากกว่าหรือเท่ากับ2เซนติเมตรแล้วโรคจำกัดอยู่เฉพาะที่ลิ้นเท่านั้นระยะที่2ก้อนมะเร็งมีขนาดโตกว่า2เซนติเมตรแต่ไม่เกิน4เซนติเมตรและโรคจำกัดอยู่เฉพาะที่ลิ้นเท่านั้นระยะที่3ก้อนมะเร็งโตมากกว่า4เซนติเมตรหรือลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองลำคอด้านเกิดโรคที่ลิ้น1ต่อมโดยต่อมน้ำเหลืองลำคอมีขนาดโตไม่เกิน3เซนติเมตรระยะที่4แบ่งย่อยออกเป็นดังนี้ระยะ 4A ก้อนมะเร็งลุกลามมากเข้ากระดูกกรามหรือกระดูกใบหน้าเข้าโพรงอากาศใบหน้าหรือเนื้อเยื่อลิ้นส่วนอยู่ลึกมากหรือผิวหนังที่ใบหน้าระยะ 4B คือมะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองลำคอโดยต่อมโตมากกว่า6เซนติเมตรแต่ยังไม่ลุกลามออกนอกต่อมน้ำเหลืองระยะ 4C คือมะเร็งแพร่กระจายทางกระแสโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายพบบ่อยที่ปอดกระดูกตับหรือแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองนอกเหนือจากลำคอเช่นที่รักแร้ที่ขาหนีบเป็นต้น
ได้รู้จักโรคมะเร็งลิ้นกันไปแล้วค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมมีแผลเรื้อรังในช่องปากอย่าชะล่าใจอาจจะเป็นมะเร็งลิ้นก็ได้เรายังอยู่ในช่วงของรู้จักมะเร็งลิ้นโรคร้ายในช่องปากเช็คสัญญาณเตือนก่อนสายค่ะและในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะอาจารย์นายแพทย์วิกรมเจนเนติศิลป์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัดศูนย์มะเร็งและโรคเลือดโรงพยาบาลนาวเวศสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะโรคมะเร็งลิ้นมีกี่ชนิดคะอาจารย์จริงๆแล้วโรคมะเร็งลิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าที่เราพบบ่อยๆครับจะเป็นมะเร็งของในส่วนของเยื่อบุผิวของลิ้นนะครับซึ่งก็คือชนิดสแควมัสนะครับสแควมัสก็เป็นเซลล์ที่เป็น อยู่บนเยื่อบุผิวของลิ้นครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอแบบนี้ประมาณเกิน 90% นะครับถ้าเป็นตรงส่วนอื่นที่เป็นอยู่ตรงลิ้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนละชนิดของเยื่อบุผิวกันก็คือจะอาจจะเป็นพวกมะเร็งของต่อมน้ำลายที่อยู่ตรงลิ้นนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนี้พบค่อนข้างน้อยโดยสรุปก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมะเร็งชนิดสแควมัสก็คือเยื่อบุผิวของลิ้นนั่นเองครับอาจารย์คะแล้วการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งลิ้นได้หรือไม่คะตัวมะเร็งของลิ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงสำคัญหรือว่ากลไกที่ไม่เกิดสำคัญก็คือการอักเสบเรื้อรังนะครับซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้าการสูบบุหรี่นะครับหรือแม้กระทั่งการที่ลิ้นทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆอย่างเช่นการกินน้ำร้อนมากๆเป็นประจำบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำนะครับโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการช่วยป้องกันให้เกิดการเกิดโรคแต่ว่ามันจะช่วยทำให้เราสามารถค้นเจอโรคในระยะที่เป็นน้อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณหมอเขาเจอรอยโรคแปลกๆนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผิวบางทีเราอาจจะเจอตั้งแต่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือยังไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นเซลล์ที่เริ่มผิดปกติพอเราเห็นปุ๊บเราก็รีบจัดการมันได้ก็ทำให้คนไข้ไม่เป็นโรคมะเร็งก็เจอแค่เรื่องของเซลล์ผิดปกติก็ทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็เจอในระยะต้นก็รักษาง่ายครับผมอาจารย์คะแล้วการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งลิ้นได้หรือไม่คะอย่างน้อยก็สักปีละ 1-2 ครั้งเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างรวดเร็วครับมันจะมีค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จริงๆแล้วพอมันเป็นมะเร็งของเยื่อบุผิวเนี่ยถ้าเราเช็คให้ดีครับมันจะสามารถส่องให้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้แล้วก็จะสามารถตรวจเจอมันได้เร็วครับแล้วแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคมะเร็งลิ้นอย่างไรบ้างคะการวินิจฉัยสำคัญเลยก็คือพอเราเจอก้อนหรือเราเจอรอยโรคที่ผิดปกติแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาตัดชิ้นเนื้อตรงส่วนนั้นไปวิเคราะห์นะครับก็คือเอาชิ้นเนื้อออกมานะครับที่เราสงสัยไปวิเคราะห์ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ว่าในตรงส่วนที่เราออกมาเนี่ยมันมีเซลล์ที่หน้าตาผิดปกติหรือเปล่าอย่างที่บอกว่ามีหลายแบบก็คือเป็นแค่เซลล์ที่หน้าตาผิดปกติหรือเป็นโรคมะเร็งแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นโดยกล้องจุลทรรศน์อย่างไรเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยก็คือการเอาก้อนเนื้อหรือว่าเซลล์ที่หน้าตาผิดปกติออกมาวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับแล้วเราจะรับมืออย่างไรถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งลิ้นคะครับพอเราทราบว่าเราเป็นโรคมะเร็งลิ้นแล้วนะครับเราต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับเพราะว่าการรักษาโรคมะเร็งลิ้นเนี่ยจะประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาแต่ที่1พอรู้ว่าเป็นมะเร็งลิ้นก็คือตรวจจากชิ้นเนื้อละคอนเฟิร์มละว่าชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อที่ผิดปกติมีเซลล์มะเร็งอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นโรคแล้วใช่ไหมครับพอลำดับต่อมาเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าตอนนี้โรคมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ที่ลิ้นอย่างเดียวลุกลามไปส่วนไหนของลิ้นบ้างมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองไหมหรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นร่างกายไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนั้นเนี่ยก็คือการวิเคราะห์เรื่องของระยะของโรคทางทีมแพทย์ก็จะมีการวางแผนการรักษาร่วมกันก็คือเป็นแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขานอกจากนั้นแล้วนะครับในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะต้องมีคุณหมอที่เกี่ยวกับกายภาพบำบัดเพราะเราตัดเหมือนบางกรณีอาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดลิ้นออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการกายภาพบำบัดในเรื่องของการฝึกพูดหรือว่าฝึกกลืนหลังจากที่หลังผ่าตัดรวมถึงคุณหมอที่เกี่ยวกับทางด้านโภชนาการหรืออย่างน้อยเป็นนักโภชนาการเพื่อที่จะแนะนำคนไข้ครับว่าหลังผ่าตัดหรือก่อนรักษาเนี่ยควรจะต้องรับประทานอย่างไรลักษณะของอาหารจะต้องปรับอย่างไรเพื่อให้เรากินได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์คะแล้วโรคมะเร็งลิ้นนั้นมีกี่ระยะคะคล้ายกับมะเร็งทั่วไปหรือไม่อย่างไรคะแบ่งระยะ1 2 3 4เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นระยะที่1ก็คือมีแค่ก้อนอย่างเดียวเล็กๆยังไม่ได้ลุกลามอยู่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของลิ้นคือลิ้นเนี่ยจะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูว่าอยู่แค่ตรงตำแหน่งไหนยังไม่ได้ลุกลามไปยังข้างๆนะครับก็นั้นก็จะเป็นระยะที่1ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยก็คืออาจจะเริ่มก้อนใหญ่ขึ้นเริ่มมีการลุกลามจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับหรือว่ามีการมีขนาดที่โตขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะถือว่าเป็นระยะที่2นะครับถ้าระยะที่3นี่ก็คืออาจจะเริ่มมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองละ
นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อมเหลืองที่คอฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับหรือถ้า2ข้างนี่ก็จะเป็นเยอะละแต่ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือมีการกระจายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเจอระยะที่1นะครับหรือ2เนี่ยก็จะมีโอกาสที่รักษาหายขาดได้สูงสุดเลยนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนครับแล้วก็ภาวะเค้าเรียกว่าทุพพลภาพหลังการรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นระยะ3อย่างเงี้ยครับหลังผ่าตัดอาจจะต้องมีการทั้งฉายแสงมีทั้งให้ยาเคมีหลายครั้งนะครับซึ่งจะทำให้คนไข้ได้รับผลข้างเคียงรวมถึงพอหลังรักษาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีภาวะทุพพลภาพที่ติดตัวไปตลอดเพราะว่าต้องมีการรักษาหลายอย่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยโอกาสหายขาดก็ค่อนข้างจะเรียกว่าน้อยมากอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าการรักษามะเร็งลิ้นนั้นมีกี่วิธีทำได้อย่างไรบ้างคะครับหลักๆเลยของมะเร็งลิ้นเนี่ยก็คือการผ่าตัดยังถือว่าเป็นพระเอกหลักเพราะว่าถ้าเราเจอแล้วผ่าตัดออกได้นะครับอันนั้นก็คือยังมีโอกาสที่จะหายขาดได้นะครับอันที่2ที่เป็นการรักษาเสริมนะครับก็คือการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดในบางกรณีนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากวิทยานวัตกรรมทางการแพทย์แล้วก็รวมถึงเรารู้จักโรคมะเร็งมากขึ้นในบางกรณีเราอาจจะมีเรื่องของการใช้ยาที่เรียกว่าไม่ใช่ยาเคมีบำบัดอย่างเช่นยาพุ่งเป้านะครับหรือว่ายาคุ้มกันบำบัดในบางกรณีที่ช่วยคนไข้สามารถที่จะผ่านการรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงผลการรักษาดีขึ้นถ้าเราสามารถตรวจเจอนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วก็จะมี3อย่างนะครับก็คือการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาแล้วก็การใช้ยาแต่ยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆก็คือเรื่องของการใช้ยาเคมีบำบัดกับยาจำเพาะแล้วแต่ขึ้นกับกลไกการเกิดโรคของคนไข้รวมถึงยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งอาจจะใช้ได้ในบางคนไข้บางคนไม่ได้ใช้เหมือนกันทุกๆคนขึ้นอยู่กับว่าคนไข้แต่ละคนนั้นเนี่ยสามารถใช้ยาตัวไหนได้อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์โดยละเอียดต่อก็คือเอาก้อนมะเร็งครับไปวิเคราะห์โดยละเอียดต่อว่าคนไข้คนนี้มีกลไกการเกิดโรคยังไงแล้วก็มียาอะไรที่มันแมชหรือว่ามันเข้าได้กับคนไข้คนนั้นได้บ้างนะครับเพื่อที่จะเราสามารถเอายาตัวนั้นเนี่ยมาใช้กับคนไข้เราได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรวมถึงผลข้างเคียงน้อยลงด้วยครับอาจารย์ขาแล้วโรคมะเร็งลิ้นนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่คะรักษาหายขาดได้ครับโดยเฉพาะถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ครับส่วนใหญ่ก็ยังรักษาหายขาดได้อยู่เพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการหายขาดครับก็คือระยะที่1เนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์ในการหายขาดสูงสุดแล้วก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับนะครับแล้วหลังจากการที่เข้ารับการรักษามะเร็งลิ้นแล้วควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอาจารย์เนื่องจากการรักษาสำคัญของมะเร็งลิ้นเนี่ยครับก็คือการตัดเอาก้อนออกนะครับรวมถึงบางรายอาจจะจำเป็นต้องได้รับการฉายแสงรวมถึงเคมีบำบัดน้อมด้วยในบางกรณีนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือคนไข้จะมีภาวะทุพพลภาพจากการผ่าตัดก็คืออาจจะมีลิ้นบางส่วนหรือทั้งลิ้นที่อาจจะต้องถูกตัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกลืนอาหารนะครับรวมถึงการพูดนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการทำกายภาพบำบัดหรือว่ามีคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับที่จะมาช่วยแนะนำว่าในกรณีที่เรามีลิ้นแค่บางส่วนแล้วนะครับเราควรจะต้องฝึกพูดอย่างไรฝึกกลืนอย่างไรควรจะต้องรับประทานอาหารอย่างไรนะครับทั้งระหว่างการรักษาหรือว่าหลังการรักษาครบแล้วซึ่งพวกนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไข้จำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยหลังจากที่รับการรักษาไปแล้วการปฏิบัติตัวนะครับระหว่างการรักษาภายหลังการรักษานะครับรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลความรู้พวกนี้นะครับก็จำเป็นที่ต้องปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องด้วยครับอาหารที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งลิ้นควรรับประทานและไม่ควรรับประทานมีอะไรบ้างคะจากข้อมูลยังไม่มีอาหารชนิดไหนที่บอกว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งหรือมีโอกาสทำให้มะเร็งกลับเป็นซ้ำมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันหรือใดๆก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงอย่างมากๆเลยก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็การสูบบุหรี่นะครับหรือปัจจัยอื่นๆก็ตามที่จะทำให้เรามีการอักเสบเรื้อรังของลิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนร้อนน้ำร้อนมากๆบ่อยๆนะครับแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับมันก็เพิ่มอุบัติการของการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นนะครับรวมถึงปัจจัยอีกสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับซึ่งพวกนี้ครับมันจริงๆมันเป็นไวรัสที่เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์เพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งลิ้นค่ะปัจจัยสำคัญเลยก็คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันได้นะครับการป้องกันก็คือหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันเรื่องของไวรัส
HPV นะครับซึ่งไวรัส HPV เนี่ยเป็นไวรัสที่มีปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดมะเร็งเรื่องของหูคอจมูกและช่องปากอันที่2ก็คือปัจจัยกระตุ้นอื่นๆทางสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้การกินเหล้านะครับแอลกอฮอล์ทุกชนิดการสูบบุหรี่พวกนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นโดยตรงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการอักเสบของลิ้นอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราต้องระวังนะครับอย่างที่บอกก็คือการกินอะไรที่ทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆนะครับน้ำร้อนเกินพอดีอย่างเป็นประจำตลอดเวลาแล้วเกิดการอักเสบเรื่อยๆนะครับมันทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ป้องกันได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้ดีครับโอกาสที่เราจะเป็นโรคก็น้อยลงและที่สำคัญอีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับดูภายในช่องปากเป็นประจำอย่างเช่นว่าเราแปรงฟันทุกเช้าอย่างนี้ครับเราอาจจะอ้าปากดูสักหน่อยนะครับว่าในลิ้นเรามีอะไรที่น่าผิดปกติไหมตรวจลิ้นซ้ายขวานะครับในช่องปากกระพุ้งแก้มอย่างนี้ครับว่ามีรอยโรคอะไรที่มันแปลกๆหรือเปล่าเพราะบางทีอย่างที่ผมบอกว่ารอยโรคเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องมาด้วยก้อนนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำกรอนได้บางทีมันอาจจะเป็นรอยฝ้าๆจางๆสีที่ผิดปกติถ้าน่าสงสัยครับก็ควรจะไปพบแพทย์เฉพาะทางแต่ถ้าเราสามารถกำจัดมันได้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งมันอาจจะเป็นแค่เซลล์ผิดปกติซึ่งอันนี้ก็ช่วยคนไข้ได้มากครับขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคมะเร็งลิ้นกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมารู้กันว่าการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องทำอย่างไรบ้างและนอกจากนี้นะคะการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีจะทำให้เรามีอายุยืนยาวได้อย่างไรมาชมกันค่ะเมื่อพูดถึงการทำความสะอาดฟันและภายในช่องปากน้อยคนจะนึกถึงไหมขัดฟันใช่ไหมคะรู้หรือไม่คะว่าเส้นไหมเล็กๆนี้ถ้าเราใช้ขัดฟันเป็นประจำจะช่วยให้แข็งแรงค่ะเพราะอะไรนั้นไปดูกันค่ะ 1. ไหมขัดฟันช่วยขจัดเศษอาหารที่ติดฟันออกได้มากกว่าการแปรงฟันการแปรงฟันอาจไม่ได้ช่วยให้เศษอาหารหลุดออกทั้งหมดหรืออาจจะหลุดออกแค่บางส่วนเท่านั้นเช่นเดียวกับการใช้ไม้จิ้มฟันที่อาจเข้าไม่ถึงทุกซอกฟันนั้นๆแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ไม้ขัดฟันจะทำให้เราสามารถเอาเศษอาหารออกได้อย่างสะดวกรวดเร็วตรงจุดลดอาการบาดเจ็บจากการใช้ไม้จิ้มฟันและไม่เสี่ยงต่ออาการฟันห่างที่จะทำให้เศษอาหารเข้าไปติดในซอกฟันได้ 2. ลดปัญหากลิ่นปากหลายครั้งกลิ่นปากของเราไม่ได้มาจากฟันหรือลิ้นแต่มาจากเศษอาหารที่ติดอยู่ในซอกฟันที่เราอาจไม่ทันสังเกตดังนั้นการใช้ไหมขัดฟันหลังรับประทานอาหารหรือหลังแปรงฟันจะช่วยกำจัดเศษอาหารออกไปจากซอกฟันได้มากขึ้นจึงลดความเสี่ยงในการเกิดกลิ่นปากได้ 3. ป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเหงือกและฟันการทำความสะอาดลึกถึงซอกเหงือกและฟันด้วยไหมขัดฟันช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคฟันผุฟันโยกโรครัมนาสหรือปริทนเหงือกบวมเหงือกร่นเหงือกอักเสบและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันเพราะการทำความสะอาดที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของเศษอาหารและแบคทีเรียได้นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงในการเกิดหินปูนที่เป็นต้นเหตุของการสูญเสียฟันกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์และนำมาซึ่งการใส่ฟันปลอมในอนาคตได้ค่ะ4. สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนการใช้ไหมขัดฟันช่วยทำให้สุขภาพโดยรวมของเราแข็งแรงและช่วยยืดอายุขัยของเราให้ยาวนานขึ้นเพราะการใช้ไหมขัดฟันช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของเราเป็นไปได้ด้วยดีรับประทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยมะเร็งค่ะข้อที่1 นะคะต้องทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำค่ะแปรงฟันอย่างน้อย2ครั้งต่อวันใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อย1ครั้งก่อนแปรงฟันก่อนนอนแปรงฟันและทำความสะอาดลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟันใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อลดโอกาสการเกิดฟันผุ2การใช้น้ำยาบนปากแนะนำดังนี้ในผู้ป่วยมะเร็งหากมีอาการปากแห้งแนะนำให้บ้วนปากบ่อยๆหรือจิบน้ำบ่อยๆเพื่อรักษาสุขภาพของช่องปากให้เป็นปกติไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากทั่วไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ผสมแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากได้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะการใช้น้ำยาทำความสะอาดช่องปากมีด้วยกัน2ชนิดคือคลอเฮกซิดีนเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีผลข้างเคียงคืออาจจะทำให้การรับรสเปลี่ยนไปไม่แนะนำให้ใช้บ่อยเป็นประจำทุกวันเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนต
ให้ผสมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาต่อน้ำอุ่น1แก้วซึ่งการใช้เบกกิ้งโซดาจะเป็นการรักษาสมดุลของกรดด่างในช่องปากและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและเป็นแผลในช่องปากได้3การรักษาความชุ่มชื้นในช่องปากในกรณีที่มีปากแห้งแนะนำให้ดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในช่องปากช่วยคงความสมดุลของแบคทีเรียในช่องปากและป้องกันอาการปากแห้ง4ควรบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนควรบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพช่องปาก5หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาของฟันและเนื้อเยื่อในช่องปากได้6การแก้ไขปัญหาปากแห้งใช้สารทดแทนน้ำลายหรือน้ำลายเทียมหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาอาการปากแห้ง7ใช้ลิปมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากบ่อยๆการใช้ลิปมันนะคะจะช่วยลดเรื่องของการแตกระแหงของริมฝีปากที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยและยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ8รับประทานอาหารที่นุ่มและมีความชื้นเลือกอาหารที่ง่ายต่อการเคี้ยวและกลืนเลือกอาหารที่นุ่มมีความชื้นและปรุงสุกดีเพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดและเผ็ด9ตรวจสุขภาพช่องปากประจำกรณีที่มีอาการผิดปกติใดๆถ้าสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่ระยะแรกๆซึ่งจะทำให้การรักษาเป็นไปได้ง่ายและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดโอกาสการเกิดโรคเหงือกและลดโอกาสการเกิดแผลในช่องปากได้อีกด้วย10หากพบปัญหาควรพบทันตแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการเช่นมีเลือดออกมีอาการบวมมีอาการเจ็บปวดมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติในช่องปากเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสาระสุขภาพดีๆที่ TNN Health นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะสามารถนำสาระดีๆที่ได้นะคะไปดูแลครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามรับชมรายการ TNN Health เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดี 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอดาวและรายการ TNN Health กันในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook Instagram และ LINE Official ค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปด้วยกันแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณสถานที่ใจดีค่ะอาคาร True Digital Park นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอดาวและทีมงาน TNN Health ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ